รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสวันนี้เนี่ยแหละของกินแบบคีโตง่ายๆเลยที่สำคัญเป็นแบบสไตล์อาหารเช้าเป็นออมเล็ตเขียวหวานด้วยความที่เราใส่กะทิเข้าไปเนาะเขาก็จะเหลวนิดนึงแต่รับรองค่ะว่า texture ของไข่ออมเล็ตที่เราได้เนี่ยจะครีมมี่มากก็จะหอมมากด้วยเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ทันกระแสสุดๆผู้ที่ดูแลรักษาสุขภาพแบบพวกเราเนี่ยคุณไม่อายมั้งเหรอเวลาคุณบอกว่าคุณดูแลรักษาสุขภาพคุณกำลังลดความอ้วนหรือคุณแบบหุ่นดีอะไรอย่างเงี้ยทำไมอ่ะมันเป็นเรื่องปกตินะเจ้พี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นแบบนี้แหละครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆจริงๆนะครับเราทำกันนิดเดียวแต่ความอร่อยนี่เรียกได้ว่าอร่อยทะลุจอเลย วันนี้โจทย์เป็นอะไรโจทย์ในวันนี้คือการกินอาหารแบบคีโตผู้ที่ดูแลรักษาสุขภาพแบบพวกเราเนี่ยคือจะรู้เรื่องพวกนี้อย่างดีเลยคุณไม่อายมั้งเหรอเวลาคุณบอกว่าคุณดูแลรักษาสุขภาพคุณกำลังลดความอ้วนหรือคุณแบบหุ่นดีอะไรอย่างเงี้ยทำไมอ่ะมันเป็นเรื่องปกตินะเจ้พี่แล้วขอเน้นย้ำหน่อยคีโตคืออะไรอ้าวนี่คุณต้องเนี่ยผมชงให้คุณก็เล่นบทไปคุณเนี่ยยังไงฮะคีโตคือการที่กินไขมันกับโปรตีนเท่านั้นโดยลดคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลเพื่อให้ร่างกายอ่ะดึงพลังงานจากไขมันแล้วก็โปรตีนมาใช้แทนแต่มันต้องกินด้วยความระมัดระวังเพราะว่าสารอาหารที่เรารับประทานเข้าไปในร่างกายถ้าเรารับประทานอาหารไม่ครบ5 หมู่มันก็อาจจะมีผลในระยะยาวได้เช่นบางคนกินคีโตก็จะกินแบบ3 เดือนแล้วหยุดเพราะว่าระบบลำไส้ระบบย่อยอาหารก็จะไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลากินอะไรแบบนี้ปรึกษาแพทย์ก่อนทานก็จะดีเพราะว่าบางคนมีโรคประจำตัวอ่ะแต่วันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นบิกินเนอร์แล้วกันนั่นหนึ่งในไอเดียนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเวลาบอกว่าคีโตหาของกินยากวันนี้เนี่ยแหละของกินแบบคีโตง่ายๆเลยที่สำคัญเป็นแบบสไตล์อาหารเช้าเอาไปทำพรุ่งนี้เช้าได้เลยมาเราจะทำเบคอนออมเล็ตกับเอสเปรสโซ่น้ำผึ้งโซดากันค่ะหนึ่งสองสามไม่จบนะอันนี้ไม่จบนะเดี๋ยวผมทำเอสเปรสโซ่น้ำผึ้งโซดาให้ต้องเป็นคนทำได้ไม่มีปัญหาครับทำทั้งสองเมนูนะครับเมนูในวันนี้ขอเสนอเบคอนออมเล็ตกับเอสเปรสโซ่น้ำผึ้งโซดาเมนูอาหารเช้าอย่างไข่ออมเล็ตที่มีเนื้อละมุนนุ่มที่มีรสชาติและกลิ่นของเครื่องแกงเขียวหวานทานคู่กับเครื่องดื่มอย่างเอสเปรสโซ่น้ำผึ้งโซดาที่มีรสชาติเข้มข้นและหวานซาบซ่าในคราวเดียวจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับอาหารเช้าแบบคีโตของเราเป็นออมเล็ตความพิเศษในความเป็นออมเล็ตตัวนี้คืออะไรฮะเป็นออมเล็ตเขียวหวานเฮ้ยนี่คุณแบบโอ้โหฟิวชั่นนะอาจารย์คิดให้อาจารย์เท็ดดี้ใช่ไหมครับมาพอพูดถึงเขียวหวานนะฮะโอ้โหเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมาแล้วแบบทำพริกแกงเองอะไรอย่างนี้ไม่ต้องเลยนะครับเพราะว่าเขามีสำเร็จรูปแบบนี้เลยนะครับเป็นน้ำพริกแกงเขียวหวานตราโลโบครับซองนี้ซองเดียวจริงๆกันไกลด้วยนะครับเขากรีดข้างหลังให้แล้วไม่ต้องงงครับคุณเท็ดดี้ทีมงานเขาเตรียมพร้อมมาให้แล้วดูสิเนียนแบบนี้เลยนะครับใส่ลงในอ่างผสมเลยจากนั้นเนี่ยนะคะใส่อัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะขั้นตอนนี้นะครับเราจะพยายามคนผสมให้ตัวพริกแกงเขียวหวานเนี่ยนะฮะละลายดีเลยนะครับพอคนที่ได้ที่แบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็จะผสมกับไข่ไก่ครับโอเคด้วยความที่ส่วนตัวชอบทานหอมใหญ่ที่สุกแล้วก็จะขออนุญาตผัดหอมใหญ่กับพริกฝรั่ง3 สีก่อน
เวลาผัดเนี่ยนะคะวันนี้เลือกใช้เป็นน้ำมันลำข้าวตรามรกตเมื่อเทน้ำมันลงไปในกระทะแล้วจากนั้นก็ตามด้วยหอมใหญ่หั่นเต๋าแล้วก็พริกฝรั่ง3สีหั่นเต๋าครับนำลงไปผัดในกระทะได้เลยครับอันนี้นะครับก็คือพริกแกงเขียวหวานนะครับของโรโบผสมเข้ากับตัวกะทิอัมพวาค่ะนะครับพอคนผสมจนเข้ากันแล้วนะครับไม่เป็นก้อนๆไข่ไก่นะครับอันนี้เราใช้2ฟอง2ฟองกำลังดีกำลังสวยอ่ะก็ใส่ลงไปนะครับคนผสมให้เข้ากันนิดนึงเพียงเท่านี้ออมเล็ตของเราก็จะมีรสชาติแบบแกงเขียวหวานเลยนะฮะอีกนิดนึงนะครับคุณผู้ชมเราจะใส่พริกไทยป่นนิดนึงนะครับเขาจะได้แบบมีกลิ่นหอมๆนะฮะโอเคพร้อมอ่ะผักตรงนี้สุกแล้วนะครับกระทะได้ที่เราก็จะใส่ส่วนผสมไข่ไก่ที่เราเตรียมไว้ลงไปหมดเลยนะใส่มาเลยเพิ่มเอาละครับก็จะคนพยายามคนให้ไข่เขาสุกใช่ไหมใช่แล้วอู้นี่ได้กลิ่นเขียวหวานนะเราได้กลิ่นพริกฝรั่ง3สีซึ่งแบบหอมแม่ขั้นตอนนี้ก็ใช้ไฟอ่อนๆก็พอครับเพื่อที่จะได้ให้ไข่นั้นไม่สุกเร็วจนเกินไประหว่างนั้นก็ค่อยๆนำพายมาตะล่อมให้ไข่จับตัวกันเป็นทรงครับเอาละครับพอเริ่มเซตตัวนะครับนี่เราก็จะพยายามดันไข่ของเราเนี่ยนะคะเข้ามุมเวลาดันเข้ามุมเราก็เอาพายของเราเนี่ยนะคะดันเข้าไปแบบนี้ด้วยความที่เราใส่กะทิเข้าไปเนาะเขาก็จะเหลวนิดนึงแต่รับรองค่ะว่า texture ของไข่ออมเล็ตที่เราได้เนี่ยจะครีมมี่มากก็จะหอมมากด้วยระหว่างที่รอให้ออมเล็ตสุกได้ที่นั้นก็ขอพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับช่วงหน้าครับกับขั้นตอนของการทำเบคอนออมเล็ตให้ออกมาดูดีน่ารับประทานจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับเอ๊ะความจริงวันนี้ที่ดีแท้ไม่ใช่หรออ้าวเหรอดูนี่เล่นอย่างนี้เลยเหรอดูน่าเศร้าเล่าความเท็จทำไมอะเทดดี้ปกติเราถนัดสครัมเบิลเอ็กมากกว่าอ๋อเหรอก็เป็นอาหารเช้าเหมือนกันนะก็ตรงโจทย์อยู่นะแล้วยังไงอะก็ถ้าอันนี้ไม่ไหวก็สครัมเบิลไหมล่ะได้แล้วมาแล้วนะครับอันนี้ก็พยายามพลิกในส่วนที่เขาโดนความร้อนขึ้นมาเนาะใช่ค่ะเราก็จะพยายามเอียงเขาแบบนี้เขาก็จะเป็นทรงรักบี้ใช่ครับรักบี้เสียดายน้องนะครับเธอเป็นคนอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไวๆนะ